จ้าเอสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีผู้ปกครองทุกท่านด้วยนะคะเด็กๆคะทำอะไรกันอยู่คะนั่งรอเรียนออนไลน์กับครูกลางอยู่หรือเปล่าคะน่ารักที่สุดเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะวันนี้เด็กๆมาพบกับครูกลางนะคะในทักษะคณิตศาสตร์ซึ่งคราวที่แล้วนะคะเด็กๆได้เรียนรู้6ถึง10พร้อมกับการนับจำนวนไปแล้วใช่ไหมคะเด็กๆจำได้ใช่ไหมคะไหนใครจำได้ยกมือให้การดูเลยค่ะเก่งมากๆค่ะเด็กๆทุกคนจำได้ใช่ไหมคะเอาละค่ะในวันนี้นะคะครูการจะมาชวนเด็กๆนะคะทบทวนตั้งแต่เลข0ถึง10กันเลยนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะมาฝึกร้องเพลงกับครูการก่อนเพราะว่าวันนี้ครูการมีเพลงสนุกสนุกมาฝากเด็กๆด้วยค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วลุกขึ้นยืนทุกคนเลยค่ะมาร้องเพลงและทำท่าประกอบเพลงไปกับการเลยนะคะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆได้ออกกำลังกายทำท่าทางประกอบเพลงนับเลขกับครูการไปแล้วสนุกใช่ไหมคะเห็นไหมคะนอกจากสนุกแล้วเรายังได้ฝึกนับเลข1ถึง10กันใช่ไหมคะเอาละค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนนับเลข0ถึง10นะคะเด็กๆอย่าลืมช่วยครูการนับด้วยนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปทบทวนเลขกันเลยค่ะเด็กๆคะเรามาทบทวนเลขและฝึกนับค่าจำนวน0ถึง10ไปพร้อมๆกันเลยนะคะ0ไม่มีค่านะคะเด็กๆต่อไปเรามานับจำนวนรถกันนะคะเด็กๆรู้จักหรือเปล่านะรถอะไรเอ่ยถูกต้องค่ะรถดับเพลิงนั่นเองเด็กๆช่วยครูการนับรถดับเพลิงนะคะมีจำนวนเท่าไหร่1ถูกต้องค่ะต่อไปค่ะรถพยาบาลนะคะน้องที่ชาค่ะน้องที่ชาช่วยครูการนับรถพยาบาลนะคะ1 2เก่งมากค่ะรถพยาบาลมี2คันต่อไปนะคะรถตำรวจน้องเพลงขวัญค่ะช่วยครูการนับรถตำรวจนะคะ1 2สามเก่งมากค่ะรถตำรวจมี3คันต่อไปนะคะรถโรงเรียนน้องปันครับน้องปันช่วยครูการนับด้วยค่ะ1 2 3 4เก่งมากครับรถโรงเรียนมี4คันต่อไปนะคะรถยนต์น้องมะปรางค่ะเรียนออนไลน์อยู่กับครูการไหมคะช่วยครูการนับรถยนต์ด้วยค่ะ1 2 3 4 5ถูกต้องค่ะรถยนต์มี5คันต่อไปนะคะเด็กๆรู้จักหรือเปล่านะรถตุ๊กตุ๊กน้องไอซ์ค่ะเดี๋ยวให้น้องไอซ์ช่วยครูการนับรถตุ๊กๆนะคะ1 2 3 4 5 6เก่งมากค่ะรถตุ๊กๆมี6คันต่อไปนะคะรถกระบะเดี๋ยวให้น้องปันโนน้องปันโนช่วยครูการนับรถกระบะนะคะนับนะคะว่ารถกระบะจะมีกี่คัน1 2 3 4 5 6 7เก่งมากค่ะรถกระบะ
มี7คันต่อไปนะคะเด็กๆรู้จักหรือเปล่านะรถเก็บขยะนั่นเองค่ะเดี๋ยวให้น้องนาดาค่ะน้องนาดามาช่วยครูการนับรถเก็บขยะนะคะดูสิคะจะมีกี่คันนะ1 2 3 4 5 6 7 8เก่งมากค่ะรถเก็บขยะมี8คันต่อไปนะคะรถมอเตอร์ไซค์ค่ะน้องจินน่ายังเรียนอยู่ไหมคะน้องจินน่าช่วยครูการนับด้วยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9รถมอเตอร์ไซค์มี9คันต่อไปนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆทุกคนเลยมาช่วยครูการนับรถจักรยานนะคะดูสิคะว่ารถจักรยานจะมีกี่คันนับพร้อมกันนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เก่งมากค่ะรถจักรยานมี10คันปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเอาละค่ะเด็กๆคงฝึกนับจำนวนกันเก่งแล้วนะคะต่อไปเด็กๆมาเล่นเกมกับครูการนะคะเกมของครูการมีชื่อว่าลองนับดูถ้าเด็กๆนับแล้วเด็กๆช่วยครูการหาตัวเลขให้ตรงกับภาพนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะเด็กๆรถคันแรกนะคะดูสิคะว่าคือรถอะไรเอ่ยรถตำรวจนั่นเองค่ะเด็กๆ เห็นรถตำรวจไหมคะลองนับดูนะคะว่ารถตำรวจจะมีกี่คันนับพร้อมครูการเลยนะคะ1 2 3 4 5รถตำรวจมี5คันนะคะเด็กๆเด็กๆช่วยกันหาเลข5นะคะเลข5อยู่ตรงไหนนะเจอมั้ยคะเด็กๆเก่งมากค่ะต่อไปรถพยาบาลเรามานับรถพยาบาลกันนะคะ1 2 3 4ห้าหกเจ็ดรถพยาบาลมี7คันนะคะเด็กๆ เรามาช่วยกันหาเลข7นะคะเลข7อยู่ตรงไหนนะติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกเก่งมากค่ะต่อไปนะคะเรามาช่วยกันนับรถจักรยานค่ะ1สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดรถจักรยานมี8คันค่ะเด็กๆเด็กๆลองหาเลข8นะคะว่าเลข8จะอยู่ตรงไหนนะเจอมั้ยคะเด็กๆเก่งมากค่ะต่อไปนะคะเด็กๆรู้จักหรือเปล่านะเก่งมากค่ะรถตุ๊กๆนั่นเองเรามานับรถตุ๊กๆกันนะคะว่าจะมีจำนวนเท่าไหร่1 2 3 4รถตุ๊กๆมี4คันค่ะเรามาหาเลข4กันนะคะเด็กๆหาเจอมั้ยคะครูการหาเจอแล้วนะเด็กๆหาเจอหรือยังเอ่ยถูกต้องค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเล่นเกมสนุกมั้ยคะสนุกมากเลยใช่มั้ยคะแล้วเด็กๆหาตัวเลขกันเจอหรือเปล่าคะเจอใช่มั้ยคะเก่งมากค่ะเด็กๆคะวันนี้เด็กๆได้ฝึกนับจำนวนรถต่างๆไปกับครูการแล้วนะคะ
เด็กๆอยู่ที่บ้านลองฝึกนับจำนวนดูนะคะนับจำนวนสิ่งของต่างๆภายในบ้านก็ได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นของเล่นของเด็กๆที่เด็กๆชื่นชอบนะคะลองนำมานับกันดูนะคะเด็กๆวันนี้ครูการฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะครูการหมดเวลาแล้วไว้พบกันใหม่โอกาสหน้านะคะเด็กๆครูการต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย